ผมก็ขึ้นดนตรีไปถึงจะถึงเป็นบอสซ่าหน่อยบอสซ่าขึ้นมาพี่ทาทาแบบอ้าวมาได้ไปดูเท่มีกีตาร์ด้วยพอเริ่มร้องปุ๊บนั่งปลดไปความคิดพี่ทาทาเอ้าตอนแรกพี่ต้ามาอย่างพอร้องปุ๊บเอ้าเอ้าผมอ่ะเป็นนักดนตรีเป็นนักกีตาร์เฮ้ยจริงๆคนเล่นเล่นดนตรีเนี่ยมันจะได้โน้ตนะหูจะได้นะผมหูดีมากเลยผมฟังอะไรเพี้ยนนิดเดียวเนี่ยฟังได้เลยแต่แค่เปล่งออกมาไม่ตรงตัวเราเองเปล่งออกมาใช่เพี้ยนเพี้ยนสมมติตรงนี้คือตรงโน้ตนะเราจะเปล่งเราจะเปล่งอย่างก่อนจะมาสไลด์สไลด์ขึ้นไปแล้วตอนไป KPN คุณต้องเรียนนี่ใช่ไหมมีแค่ไปเทคคอร์สสั้นๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะผมประกวดโอ้เวทีใหญ่ๆประกวดหมดเลยไปร้องเพลงเนี่ยแบบรอนานมากไปตั้งแต่ตีสี่อย่างเงี้ยมันต้องอย่างนั้นใช่คนเต็มเลยแล้วก็เราก็ไปร้องเพลงร้องได้แค่แบบท่อนฮุกนึงยังไม่ถึงเลยอ่ะกรรมการบอกกูดบายเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอหน้าห้องนะแล้วเดี๋ยวบอกก็ไม่บอกอะไรทั้งอย่างก็บอกว่าไม่มีชื่อเราก็เดี๋ยวเชิญกลับเวทีใหญ่ๆด้วยใช่เวทีใหญ่เวทีไหนสั้นสุดเวลาคุณร้องไปปุ๊บยังไม่หมดฮุกเลยร้องเปล่งไปได้แค่ประโยคเดียวเชิญครับอะไรอย่างนี้มีไหมเดอะสตาร์สองรอบไปสองรอบเลยอยากเจอพี่โจพี่เพชรที่มามากตอนนั้นดังมากกรรมการใช่แบบขอเจอตกตั้งแต่รอบทีมงานแล้วครับเหรอไม่ถึงไหนเลยคุณร้องได้ประมาณขนาดไหนเขาถึงแค่ออดิชั่นร้องเพลงจังหวะหัวใจพี่ๆอ่ะมาเล่นในใจฉันเต้นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมขอบคุณครับเดี๋ยวฉันอู้หูรอตีสี่ใช่ร้องแค่นั้นแล้วก็พี่ทักเสร็จแล้วเหรองงๆกลับบ้านไปเพราะคนประกวดเยอะไงเขาก็จะคัดเขาต้องรีบเขาต้องรีบใช่แล้วเขาก็ประกวดเยอะมากคัดช้ำเผือกจริงๆว่ามันต้องมีอะไรขายแต่เขาใจเขานะแล้วเราก็ร้องอะไรก็ไม่รู้ของเราเหมือนกันตอนนั้นเพี้ยนๆหน่อยใช่จากนั้นเริ่มพัฒนามา AF AF นี่เริ่มแบบเอ้ยประกวดปีไหน AF AF ปีพี่เต๋าปี8ปี8โอ้โหเด็กเนาะเล่นภาพพี่บอยขึ้นมาเลยปี2พี่แก่พี่บอยโคตรแก่เลยอะอะไรนะบอยพี่สนุกนะปี2บ้าแล้วประกวดปี8โอ้โหบอยไอ้โอ้โหน่าจะเป็นเสาเอกแล้วอะเป็นเสาเอกเลยเป็นหุ่นเพิ่งเข้าอะใช่ก็ปีแล้วก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเราต้องตอนไป AF ใช้เพลงอะไรใช้เพลงคนข้างล่างพี่ใช่ไม่รู้ไงว่าไหนยากอะไรง่ายเพราะเราเล่นกีตาร์เราก็จะเล่นแต่เพลงให้คนอื่นร้องแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะง่ายร้องยังไงเอากีตาร์ไปด้วยเพราะเอ้ยเราก็เอากีตาร์ไปเผื่อเป็นเสน่ห์มันช่วยมันช่วยช่วยได้ช่วยได้ปุ๊บเราบอกร้องเพลงคนข้างล่างแล้วกรรมการก็คือพี่ทาทาจำได้เลยพี่ทาทาแบบโอ้ยมีกีตาร์ด้วยเราร้องให้ฟังหน่อยผมก็ขึ้นดนตรีไปจึงจะถึงเป็นบอสซ่าหน่อยบอสซ่าขึ้นมาพี่ทาทาแบบอ้าวมาได้ไปดูเท่มีกีตาร์ด้วยพอเริ่มร้องปุ๊บนั่งปลดไปความคิดพี่ทาทาเอ้าไม่ใช่คำว่าตอนแรกพี่ต้ามาอย่างพอร้องปุ๊บเอ้าเอ้าแล้วผมก็แบบได้ยินคำนั้นตั้งแต่คำแรกของผมเลยได้ยินเสียงพี่ทาทาแล้วผมก็แบบโอ้ตายตกรอบตกอีกแล้วร้องเพลงคนข้างล่างคุณทาทายังก็เลยบอกว่าเชิญข้างล่างครับก็เลยแบบเฮ้ยก็ตกรอบนะก็ตกรอบอีก